สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมกวักมือเรียกพ่อขาโดนัทชี้ไปที่กระบะคันหน้าจนคนมองทั้งถนนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่สังคมแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์กับเหตุการณ์ของพี่ศักดิ์ทาสแมวที่ได้นำภาพสุดน่ารักระหว่างที่เขารถติดกลางสี่แยกไฟแดงมาให้ชาวเน็ตได้ชมกับน้ำใจเล็กๆที่มอบให้แก่ผู้ร่วมเส้นทางด้วยกันโดยทางพี่ศักดิ์ทาสแมวได้เล่าเรื่องราวประกอบภาพเอาไว้ว่าณสี่แยกมาบเตยปลวกแดงพี่คนหนึ่งเรียกพ่อค้าพ่อค้าถุงเท่าไหร่โดนัทอะครับพ่อค้าถามกลับรับกี่ถุงดีครับด้วยความเคยชินพี่ชายท่านนั้นบอกผมไม่ได้กินเองผมแค่จะจ่ายแล้วฝากเอาไปให้เด็กน้อยขันหน้าให้หน่อยจบบทสนทนาพ่อค้ารีบเอาของไปให้เด็กน้อยรอยยิ้มก็ตามมาแล้วต่างคนต่างแยกย้ายทั้งนี้หลังจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกโพสต์ไปชาวเน็ตที่เห็นต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมกับกล่าวว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆทั้งเด็กที่ได้รับขนมก็ไหว้กลับมาที่พี่ศักดิ์ผู้มอบน้ำใจนี้ให้ด้วยถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ชวนอมยิ้มเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ